ันนี้ก็ต้องเป็นตาแม่ต่อแล้วแม่ครับเพลงที่ของแม่นำมาเมื่อสักครู่นี้ของแม่จะเป็นแนวเพลงแร่เป็นเพลงแร่ค่ะครับผมแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าคนแต่งเขายังไม่ได้บอกชื่อมาเพราะฉะนั้นลองมาดูซิว่าเมื่อแม่ร้องไปแล้วเราน่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีช่วยกันตั้งชื่อช่วยกันตั้งชื่อแล้วกันครับแม่ขวัญจิตศรีประจันกับเพลงแหล่ในโครงการช่วยชาติรักพับป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวครับบุกประนำและย่ำยีแผ่นดินนี้เป็นของเราแต่เขาจะครองคงไตรรงคงไร้ค่าในครานี้เขาจะชี้ออกคำสั่งดังเจ้าของลูกหลานไทยต้องก้มหน้าน้ำตานองโปรดไตรตรองอย่าวางใจไม่ทันการพระอยู่ปากเขาเผากิเลสจนสิ้นเศษอาสวะและสงสารสลดสังเวชประเทศชาติอาจถึงการจึงเริ่มงานหาทางสู่กู้แผ่นดินหลวงตาบัวนำธรรมธรรมจุนชาติหลวงตาบัวนำธรรมธรรมจุนชาติธรรมสู่นี่สิ้นให้ตื่นเนื้อตื่นตัวทั่วแผ่นดินล้างราคินให้หนอเนื้อเชื้อสายไทยหลวงตาบัวนำธรรมะอย่าประมาทไม่รับความตามเป็นจริงเชิญเข้าร่วมกองบุญเพื่อหนุนชาติหนุนประสาทหนุนสถาบันอันสูงยิ่งหนุนแผ่นดินถิ่นไทยไว้พักพิงหนุนทุกสิ่งที่เป็นไทยให้ถาวรเห็นแก่ตัวขอฝากคำเน้นคนเห็นแก่ตัวไม่อายหลวงตาบัวก็ตามใจยอดเยี่ยมแม่สมเป็นยอดเยี่ยมนะศิลปินแห่งชาติเนื้อมันใหม่นี่ขนาดใหม่ๆนะแม่ขนาดนี้ถ้าลองจับได้แน่นๆก้อนก็เพิ่งให้ได้3วันใช่แต่ว่าทุกคนก็ทำอย่างที่บอกแล้วว่าช่วยชาติจริงๆช่วยชาติแล้วก็เห็นว่าจริงๆว่าหลวงตาท่านเนี่ยมีปฏิปทาสูงขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจขนาดไหนท่านเหนื่อยมากโอ้โหต้องเห็นจริงๆแล้วสงสารจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆก็เหนื่อยไม่ได้
ไม่ได้ได้อะไรเลยได้กับชาติได้กับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ากฎแห่งกรรมมีจริงถ้าเชื่อในกรรมเชื่อในบุญแล้วก็ถ้าท่านทําได้ก็จะเป็นมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่กับตัวท่านเองวันนี้เราทั้งหมดที่มาทํากันอยู่ตรงนี้พูดอยู่ตรงนี้ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะดําเนินรอยตามที่หลวงตาท่านได้ทําไว้ก็มาบอกบุญกันต่อเท่านั้นเองขอย้ําอีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ดูได้ก็ทําได้ก็ทํากันไปเลยนะครับโทรกันไปได้และถ้าเกิดว่าอยากจะไปฟังเทศฟังธรรมของท่านอีกครั้งหนึ่งวันที่18นะครับที่สวนลุมตั้งแต่เวลาประมาณสัก5 โมงเย็นเป็นต้นไปหลวงตาท่านไปก็ที่นั่นจะไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพนี้ครับแล้วก็ยังบอกอีกนิดนึงว่าทองคำยังขาดอยู่ประมาณ100 กิโลกรัมถ้ามีก็นำไปบริจาคกัน